ร็อกอยู่นะครับมันหาทางแก้ไขนะคุณนะครับสวัสดีครับคุณตายคุณสืบชาติทักทูนะครับคุณกุ๊กคุณโกศลครับคุณสุขไปถึงคุณธนาคุณจอยคุณจอยอยู่ฝั่งมอญนะครับตอนนี้ออกไปเมืองการคุณเอกมลคุณครับแม่สายชัดเจนมากครับคุณตายดุสิตครับคุณปัญญาคุณสุเมธครับรบกวนช่วยแชร์ข้อกลุ่มนี้นะครับคุณชัดชัยครับจะบอกว่าตอนนี้นะครับก็คือมีต้องขออนุญาตแทรกเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้อาจจะนั่นหน่อยอาจจะไม่ตรงเวลานะครับพลังงานเข้ามาโลกเต็มนะครับหลากหลายเยอะมากเลยนี่แล้วท่านดูแต่เมฆแต่ช้อนเช้ามาใช่ไหมครับเราจะพบว่าเนี่ยณตอนนี้เห็นไหมครับว่าพลังงานเข้ามาหลากหลายนะครับหมดเลยเฉพาะช่วงนี้ครับช่วงพรุ่งค่ำและคืนนี้ครับจะเจอหนักมากนะครับนี่คือช่วงของสีขาวกับช่วงของกลางวันดำกลางคืนนะครับนี่คือช่วงพรุ่งค่ำพรุ่งเพลงั้นตอนนี้ครับเส้นตรงนี้ครับถ้าเราลากเส้นทำขึ้นมา1เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้ขึ้นมาช่วยอ
ักครู่นะครับนี่ครับณจุดนี้นะครับท่านดูนั้นช่วงเวลานี้สำคัญมากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนะครับเราต้องใช้สีฟ้าแล้วทำได้ใช้สีดำนี่คือกลางวันนี่คือกลางคืนนะครับนั้นพลังงานเข้ามาตรงนี้ครับเยอะเห็นไหมท่านดูนะครับสักครู่นะครับจะมาลูกใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมฮะงั้นตรงนี้เป็นช่วงที่ตอนนี้เรากำลังเจอพลังงานเข้ามาตรงๆนะครับเข้ามาตรงๆเลยมีปัญหามากหนองคายอากาศร้อนคุณกรวินนะครับฮัลโหลOn Saturday I shall make in English for you. คุณตายโอเคนะครับคุณนันทธิกานะคุณวิสุทธ์ครับกลับมาพระโต๊ะนะครับท้องฟ้าออกสีแดงแปลกๆใช่ครับแปลกคุณน้ำค้างบิวตี้คุณจะโอนะครับคุณเกตลินพลังงานคุณวิสุทธ์คุณนัทชวันคิงสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีนะครับตอนนี้พี่แดงอยู่เล่าขวัญ นะครับเนี่ยตรงนี้ครับอันตรายเข้ามาแล้วดูพื้นตรงนี้ครับเห็นเส้นตอบนี้ไหมครับเส้นสีฟ้าพวกนี้ครับบอลบ่งบอกว่าพลังงานตรงนี้เข้ามารุนแรงลบสุริยะขึ้นมาประมาณ400กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ 1,600,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ400กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ 1,600,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึกภาพว่าความเร็วที่ 1,600,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่จะเร็วขนาดไหนแต่ในขณะที่นะครับมาดูข้อมูลของ NASAข้อมูล NASA เนี่ยลมสุริยะนะครับไม่แรงนะครับ370กว่าเท่านั้นเองชั้นบรรยากาศเป็นตอนเช้านะครับงั้นเน้นย้ำว่าวันนี้ที่ผมส่งภาพไปให้หลายท่านดูนะครับก็พอดีที่คุณหนุ่มก็ส่งภาพมาเหมือนกันนี่ครับพลังงานมาอันนี้ไม่ได้ใจเป็นช่องของอะไรนะครับอาจจะเป็นกุบาทหรืออะไรก็แล้วแต่รู้แต่ว่าพลังงานมาเหลือเพื่อนะครับพลังงานมาอันนี้ไม่ได้ใจเป็นช่องของอะไรนะครับอาจจะเป็นกุบาทหรืออะไรก็แล้วแต่รู้แต่ว่าพลังงานมาเหลือนะครับก็เห็นว่าพลังงานมาเยอะนะครับตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละท่านก็เห็นว่าตั้งแต่ตอนเช้ามันมีปัญหาเรื่องของเมฆใช่ไหมครับเราได้ยินเสียงว่าเมฆชัดเจนนะครับว่าเมฆเป็นเมฆปุยนุ่นแล้วก็อากาศหงุดหงิดนะครับนะครับพลังงานมาขอบคุณมากครับคุณน้ำค้างนะครับช่องของอะไรนะครับไอเป็นแล้วก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ว่าที่ผมโพสต์เมื่อตอนสายสายระหว่างที่ผมไปนั่งคอยลูกที่โรงเรียนว่าจะพี่ยาคมเนี่ยปรากฏว่าครับอาการไม่ค่อยดีนะครับพออาการไม่ค่อยดีปั๊บเช็คค่าต่างๆนะครับว่าค่ารังสีต่างๆเนี่ย148นะครับอยู่เทสลาแรงมากๆ153นะครับเป็นเดนเจอร์โซนหมดครับ157เห็นไหมฮะเนี่ย extremely high เห็นไหม extremely high คือมันสูงมากๆเลยงั้นพออาการแปลกๆปั๊บท่านสังเกตตัวเองได้ว่าถ้าเกิดมีการหงุดหงิดงุ่นง่านนะครับไม่ค่อยสบายใจขั้นนี้ขั้นตัวพบว่าจะมีนะครับคลื่นสนามในไฟฟ้าเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของตอนนี้ผมมาตามเรื่องของภูเขาไฟต่างๆนะครับที่ในแนวรอยแยกของแผ่นทวีปนะครับพบว่ามีแอคทีฟเยอะหลายๆลูกเลยนะครับส่วนมากแล้วเป็นหน่วยที่ใต้ทะเลด้วยครับแล้วก็มีการดันตัวของเปลือกโลกก็ดันตัวเยอะนี่คือที่ว่าอินเดียนะครับนี่คืออินเดียศรีลังกานะครับแล้วก็ไปที่หิมาลายานะครับลงมาที่ประเทศไทยด้านนี้งั้นการดันตัวการเปลี่ยนตัวเยอะมากเลยเหมือนที่ผมโพสต์ไปเมื่อสักครู่นี้ว่านะเขาเรียกว่าเรื่องของรถไฟตกรางนะครับเป็นของเรื่องของแลนด์สไลด์เนี่ยเขาบอกว่าครับตรงนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากดินสไลด์ถามว่าดินนะครับมันจะสไลด์ได้นะครับต้องมีสาเหตุคือ1ส่วนมากนั้นจากฝนตกหนักใช่ไหมครับถ้าฝนตกหนักปั๊บเนี่ยดินสไลด์โอเค
This is an absolutely jaw-dropping sight, and unfortunately, as a result of this, diesel is leaking into a northern Idaho river. So this is a freight train that derailed on Wednesday. Crews rescued two workers after the train's engine and six rail cars fell into the Kootenai River near Bonner's Ferry. Now, officials say no one was injured. I know you're looking at that and saying it is a miracle, but the containment booms have been deployed to stop the leak. Now, the cause of the derailment is very much under investigation, but it appears that a landslide may be the reason. Authorities say that the area can only be accessed by train or boat, and about 40 trains use that track daily.พื้นที่ตรงนี้ครับนะครับสามารถเข้าได้โดยรถไฟถึงเท่านั้นเองเป็นแนวต่อชายขอบของตัวแม่น้ำแล้วว่าเกิดจากแลนสไลด์คำถามว่าอยู่ๆเนี่ยแลนสไลด์ดินถล่มได้อย่างไรนะครับถ้าฝนไม่ตกหนักดินไม่อุ้มน้ำเยอะก็ยากนะครับถ้าอยู่ๆแล้วเนี่ยสองอย่างหนึ่งแห้งจัดคือร้อนจัดกับชุ่มชื้นจัดกับสามคือแผ่นดินทั้งเพลทนะครับมีการสั่นไหวมีการเคลื่อนตัวพอทั้งแผ่นมีการสั่นปั๊บเนี่ยจุดไหนที่มีจุดเปราะบางก็เกิดแลนสไลด์ได้นะครับงั้นผมต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ผมโพสต์ไปนะครับว่าตรงนี้รถไฟตกลันไอเดโฮนี่ผมมาจากการของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดแลนสไลด์งั้นเวลาผมวิเคราะห์นี่ผมจะวิเคราะห์ไปที่สาเหตุของการเกิดด้วยนะครับนั่นก็หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็พยายามอธิบายเพิ่มเติมไปนะครับเรื่องของแลนสไลด์แล้วเรื่องของอุกกาบาตนะครับที่ว่าจะมาเฉี่ยวโลกชนโลกคือบอกว่าตอนนี้ฝนดาวตกก็มีในฝนดาวตกมีการพาดผ่านมาอย่าลืมว่าสะเก็ดดาวสะเก็ดดาวนี่มีค่าไฟฟ้าหมดเมื่อค่าไฟฟ้านะครับประมาณ100ชิ้นละ100ก้อนต่อชั่วโมงมาพัดผ่านโลกนะครับต้องมีผลต่อไฟฟ้าโลกแน่นอนนะครับเหมือนเราเอาไฟฟ้าสายเล็กไปกวนสายใหญ่นะครับแล้วก็ฝุ่นที่มาจากกระบาดจากดาวตกเนี่ยก็มาจากโลกแน่นอนงั้นเราจะเจอฝุ่นจากฝนดาวตกด้วยจะเจอฝุ่นอวกาศจากอุกกาบาตด้วยในช่วงเวลาเดียวกันนะครับที่เป็นช่วงที่จะเกิดอะไรครับดาวเรียงตัวพรุ่งนี้เป็นวันดาวพุธนะครับวันที่4วันเสาร์ที่4เนี่ยของตารางดาวเรียงตัวชัดเจนว่าดาวพุธเรียงตัวแล้วตอนนี้เป็นข้างขึ้นนะครับข้างขึ้นคือพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพระจันทร์เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับวันนี้เป็นขึ้น10ค่ําใช่มั้ยครับขึ้น10ค่ํานั้นการสะท้อนพลังงานจากดวงจันทร์ก็มากไปด้วยเช่นเดียวกันสำหรับตอนนี้ครับที่บอกว่าประเทศสแกนดิเนเวียปรากฏว่ามีอุณหภูมิสูงทะลุตอนนี้เป็นฤดูหนาวปรากฏว่าอุณหภูมิเป็น19องศาเซลเซียสนะครับอย่างที่บอกว่าพอเรามาเจาะดูข้อมูลนะครับของโอโซนวันนี้วันที่3ใช่ไหมครับเจาะดูข้อมูลวันที่1ก็ได้ครับอ้าวเห็นไหมครับตรงนี้คือสแกนดิเนเวียนะครับปรากฏว่าโอโซนรั่วใช่ไหมครับพวกโอโซนรั่วภายในปั๊บเนี่ยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนจากแสงอุลตราไวโอเลตพลังงานความร้อนจากแสงต่างๆก็เข้าได้โดยง่ายวันที่1นะครับวันที่2สแกนดิเนเวียเห็นไหมครับเหมือนเดิมยังอยู่ในเขตตกกระทบของโอโซนที่รั่ววันที่3วันนี้นะครับมีแบบบางส่วนหายไปคือโดนลวกขยับมาด้านนี้แทนขยับมาด้านทางด้านทางด้านฟินแลนด์และเซียเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแทนแล้วพรุ่งนี้วันที่4เนี่ยวันที่5เห็นไหมครับงั้นถามว่าการที่ความร้อนเข้ามาสะสมเนี่ยทำให้สแกนดิเนเวียเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าโอโซนมันรั่วงั้นอธิบายได้ไม่ยากเลยงั้นตอนนี้พิบัติภัยเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับคุณพลังกิจสวัสดีครับคุณกอยคุณส้มสวัสดีครับนะครับคุณตายคุณตายไปตอนไหหลอดมีร่องรอยน้ำทะเลท่วมถนนระยะทางยาวเลยก็ชัดเจนว่าน้ำทะเลขึ้นมานะครับก็ต้องระวังนะครับในส่วนของนะครับพลังงานที่มาจากด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้าพลังงานมาน้อยแต่ด้านข้างด้านหลังมาเยอะมากกว่าเห็นไหมฮะสีส้มๆไม่แดงเข้มแต่มีแดงด้านข้าง2ด้านเลยงั้นเน้นย้ำว่าพลังงานที่มาเนื่องจากว่ามาจากอิทธิพลของกลุ่มดาวในระบบสุริยะ X นะครับที่เข้ามาแล้วกลุ่มดาวนี้ก็เข้าใกล้โลกมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดโพชิปเมื่อไหร่ยังไม่เกิดนะครับตอนนี้นะครับน่าจะไปเกิดช่วงประมาณยัง
อย่างเร็วก็มีนานะครับอย่างทั่วๆไปที่คาดการณ์น่าจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก็คอยดูต่อไปตอนนี้ทุกอย่างต้องตามเป็นรายชั่วโมงนะครับเพราะความผิดปกติมาเยอะนะครับท่านดูง่ายๆนะครับดูทิศทางตรงนี้นี่คือด้านหลังใช่ไหมครับนี่คือด้านหน้าดวงอาทิตย์นี่คือด้านหลังแล้วทำไมตรงนี้ครับกับมีพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาเยอะเห็นไหมครับเริ่มแดง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 ปั๊บหูมหาศาลนะครับแล้วก็หดไปแสดงว่าตัวที่ครับตรงนี้ครับมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์งั้นไอ้ตรงนี้ค่อนข้างจะคาดการยากหน่อยเป็นตัวแปรสำคัญที่ว่าต้องดูกันเป็นรายชั่วโมงเป็นรายวันนะครับแต่โดยรวมแล้วการคาดการล่วงหน้าเนี่ยสามวันยังแม่นอยู่เจ็ดวันยังใช้ได้อยู่30วันพอไหว 50% เห็นไหมครับขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ต้องดูกันไปนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายท่านที่เชื่อมั่นติดตามเอาข้อมูลจากผมนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่ก็พยายามคัดงานก็ไม่ว่ากันนะครับก็ให้ทุกท่านเป็นตัวเองนะครับศึกษาติดตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ใครก็สามารถดูได้เป็นขององค์การ NASA ของ ESA ของหลายๆหน่วยงานที่แชร์มาเหมือนแผนที่ว่าถ้าเกิดท่านอ่านแผนที่ได้ท่านก็จะเข้าใจมันหลักการแค่นี้ครับนะครับถ้าอ่านแผนที่ได้ก็ไปถูกงั้นเผอิญว่าผมครูท่านสอนมาสามารถอ่านแผนที่อ่านความเปลี่ยนแปลงได้ก็เลยมารายงานท่านได้รังสีแกรมมาวันนี้โอ้โหเห็นไหมฮะช่วงก่อน6โมงเช้าประมาณช่วงของเที่ยงคืนมาตี1ตี2ตี3ตี4ตี5เริ่มประมาณตี5ตี5ก็คือประมาณ11โมงเช้า11โมงเช้าแกมมาเริ่มมามากขึ้นแล้วก็มาตอนเที่ยงแล้วมาตอนบ่ายนะครับเป็นช่วงที่ผมถ่ายที่ผมวัดค่ารังสีนะครับค่ารังสีนี่มาเยอะมากเป็นช่วงที่แกมมาเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับและตอนนี้เข้ามาเยอะแกรมม่าลดลงสักครู่นี้นะครับเป็นสีเขียวงั้นความรู้สึกส่วนตัวหงุดหงิดไม่สบายตัวไม่สบายใจทำให้เกิดการวัดค่าต่างๆก็มีผลงั้นถือว่าร่างกายเรานะครับก็เป็นตัวดัชนีวัดตัวนึงได้เหมือนกันนะครับโดยที่เอาความรู้สึกร่างกายจิตใจมาเทียบค่าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เห็นนะครับCosmic Ray Deface 1ครั้งโอ้ตรงนี้ Cosmic Ray ไหมครับมาเยอะด้วยมาแรงด้วยชัดเจนนะครับว่า Cosmic Ray มาเยอะดาวเรียงตัวเหมือนตอนนี้มีการเติมเชื้อไฟให้กับแกนกลางโลกเมื่อมีเชื้อไฟเข้ามาปั๊บงั้นโอกาสที่จะขยายตัวจากแกนกลางโลกขยายตัวมาหาแมกมาแมกมาขยายตัวมาหาเปลือกโลกแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะครับแผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนแผ่นทวีปสั่นสะเทือนนะครับงั้นมันจะสั่นทั้งแผ่นเนี่ยก็เกิดแลนด์สไลด์ได้เหมือนกันที่มองนั้นไม่ใช่แผ่นดินไหวนะครับแผ่นทวีปสั่นสะเทือนเห็นนะครับว่าเข้ามาขั้วโลกเหนือกรีนแลนด์ทางด้านแคนาดาเยอะส่วนตัวนี้มาทางด้านออสเตรเลียเยอะงั้นประเทศสแกนดิเนเวียนะครับอุณหภูมิร้อนในฤดูหนาวออสเตรเลียร้อนจัดเกินไปนะครับโอ้นี่พลังงานลูกใหญ่มากคิวเลอร์โปรตอนนะครับชัดเจนนะพลังงาน2ตัวโคสลูปที่กระจายไปไกลมีการกระแทกด้านข้างแน่นอนนะครับด้านข้างแน่นอนเส้นตลาดแม่เหล็ก IMF ก็ขาดกระจายไปเส้นสนามแม่โลกครับสะบัดนะฮะไม่เป็นทรงกลมเพาซ่าขึ้นเยอะนะครับดูตัวของคลื่นความถี่โลกชูแมนเรโทแนนซ์สัญญาณหายดื้อมาดูกราฟบ้างครับกราฟวันที่3วันนี้ข้อมูลหายปิดสเตชันคงที่บอกว่าทั่วไปคือความรุนแรงมาเยอะข้อมูลถึงหายไปก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันส่วนการแกว่งตัวนะครับการแกว่งตัวของ
ขั้วพนานมุลโลกขึ้นเหนือขั้วใต้นะครับยังเปลี่ยนตัวไม่เยอะที่บอกว่าถ้าลมสุริยะมาตรงๆหนักๆจริงๆไม่แรงจริงๆนะครับไม่ก็ไม่มีการแกว่งตัวเยอะโอโซนว่าไปแล้วนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมาตรวจก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของวันที่3วันนี้นะครับพบหลายพื้นที่พบค่าความรุนแรงนะครับอันนี้จากออสเตรเลียมานิวซีแลนด์ไม่ถึงดีนักค่าซัลเฟอร์เยอะเพราะนี่จากไฟไหม้ป่าขี้ชัดแต่แอฟริกาตรงกลางนี้ไม่ใช่Vertical นะครับพบว่าก๊าซซัลเฟอร์มาประมาณเส้นที่50ถึง10องศาเหนือเยอะนะครับกระจายไปทั่วทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับเอเชียก็มีหมดเลยปฏิกิริยาแผ่นดินไหวจะต้องมีแน่นอนนะครับต้องมีแน่นอนแล้วก็ผมยังเป็นห่วงที่เชียงใหม่นะครับพื้นที่เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่น่าระวังมากที่สุดอันที่บอกไว้นะครับภาคเหนือน้ำทะเลอากาศความเย็นเพี้ยนหมดอันโนมาลีเป็นระลอกระลอกท่านดูแผนพลังงานเห็นไหมเห็นตัววิ่งไปใครเป็นแถบขาววิ่งไปไหมครับเนี่ยนี่ตัวการรบกวนของอันโนมาลีพลังงานนะครับดีเฟสหนึ่งครั้งณเวลานี้นาทีนี้ว่าเจ็ตสตรีมอยู่บริเวณไหนของประเทศเราขยับขึ้นไปหน่อยหนึ่งลองดูนะครับว่าท่านอื่นที่วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการคาดการณ์เตือนภัยเนี่ยมีท่านใดมีการจับของเจ็ตสตรีมบ้างหรือเปล่านะครับเจ็ตสตรีมลมโลกเลยนะครับลมโลกที่มีผลต่อภูมิอากาศต่างๆเป็นตัวกำหนดภูมิอากาศฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองนะครับอยู่ตรงนี้คุณเอกสวัสดีครับนะครับคุณกิตินันครับเวียนหัวขึ้นแอเจียนแน่นอนครับทั้งแกรมมาทั้งคอสมิกเรย์แต่แกรมมาหนักกับเพื่อนเพราะแกรมมามีผลต่อ DNA ต่อโครโมโซมโดยตรงนะครับโดยตรงเลยเจ็ตสตรีมนะครับที่คุณอยู่ขั้วโลกเหนือลงมาถึงประเทศไทยเห็นไหมครับเนี่ยมาอินเดียประเทศไทยเยอะด้วยขั้วโลกเหนือหนีห่างขั้วโลกใต้เจ็ตสตรีมห่างใช่ไหมมันคุณอยู่บริเวณนี้ครับแค่นี้นะครับแค่ระหว่างเต็มที่80องศาเหนือเต็มที่มาลงล่างไกลเหลือเกินมาดูค่าฝุ่นเหมือนเดิมนะครับผมเน้นย้ำว่ามีใครคนอื่นอธิบายค่าฝุ่นได้ไหมว่าค่าฝุ่นเนี่ยทำไมมาอยู่ในอ่าวไทยขนาดนี้แล้วความเข้มข้นนะครับเกิดที่บริเวณกลางอ่าวไทยรีเฟซใหม่ไนโตรไอกไซด์นะครับค่าก๊าซพิษดีไหมครับอ่าวไทยก็เกิดเป็นท่อนเป็นวงกลมลักษณะนี้ครับถึงแหลมฉบังเลยนะครับอันนี้ถึงบางสะเลนะครับถึงสัตหีบบางๆนี่มาถึงไหนมาถึงชะอำนะครับเพชรบุรีชะอำอยู่ด้านล่างนะครับด้านชะอำขึ้นด้านบนงั้นไนโตรไอกไซด์ที่เกิดตรงนี้มันเกิดจากอะไรมีใครอธิบายได้ไหมครับว่าในทะเลเกิดจากอะไรนะครับจุดขาวๆ2จุดที่มีน้อยๆพลังงานตกกระทบเนี่ยตอนนี้เลื่อนตำแหน่งไปนะครับท่านลุงแก้วดูอยู่ก็ฝากลุงแก้วดูทีครับว่า2จุดนี้นะครับบ้านปืนบ้านเปิ่นนะครับบ้านเปิ่นบ้านทองแก้วแถวล้องกวางนะครับนี่หมุดคือล้องกวางข้างล่างนี่บ้านโป่งแม่หลวงเมืองรองนะครับรอบๆแพร่เมืองรองล้องกวางตัวแพร่นะครับรอบแพร่4จุดนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับเป็นที่แปลกๆพลังงานซัลเฟอร์ไม่มีกรุงเทพเนี่ยถ้าบอกว่าก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์กับการเผาไหม้ของรถยนต์ของการหุงอาหารเนี่ยกรุงเทพอธิบายได้มีเยอะหน่อยส่วนที่อื่นก็มี
ลดหลั่นกันไปแต่ในทะเลหัวหินก็มีนะครับฐานเมฆไม่เป็นไรคืนนี้ครับอย่าลืมครับดูฝนดาวตกกันนะครับฝนดาวตกกันนะครับประมาณ4ทุ่มก็เห็นแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอน2:00กำลังดีขยะที่ทิ้งไปไม่มีผลต่อก๊าซนะครับมันมาจากใต้ดินนี่ว่ามาจากใต้ดินจากการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกเจ็ดสิบสองชั่วโมงจากนี้ไปครับดูเรื่องเหตุการณ์ที่มีดินไหวนะครับคงยังมีดินไหวใหญ่ๆด้วยนะครับใหญ่ๆด้วยระดับ6.7 ริกเตอร์ด้วยที่หนึ่งบนโลกนี้ในประเทศเรานะครับก็คงมีไหวนะครับ3-4 ริกเตอร์ขึ้นมาด้วยถ้าดูจากข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยดูจากท้องฟ้าดูจากดวงดาวนะครับดูจากเมฆจากข้าวไฟฟ้าใช้บรรยากาศแล้วก็เน้นย้ำว่าวันที่21 กุมภาพันธ์ไปถึง21 เมษายนเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรจะโดยสารเครื่องบินเลยถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก็ไปนะครับ21 กุมภาพันธ์ถึง21 เมษายนค่าไปที่เดือนมีนาควอเตอร์ที่1ตรงกลางปั๊บถูกแล้วครับ21 กุมภาพันธ์ถึง21 เมษายนงั้นช่วงเดนเจอร์โซนก็อยู่ระหว่างวันที่10 มีนาคมถึง30 มีนาคมเดนเจอร์โซนไม่ควรโดยสารเครื่องบินโดยทั้งปวงแต่ถ้าจำเป็นก็อย่าคิดมากพระอาทิตย์ขึ้นนี่คือแสงสีขาวเน้นย้ำนะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าโลกเอียงมาปั๊บงั้นไปเห็นตากใบที่บ้านก่อนของเจียมไม่แปลกครับนะครับโลกแกว่งโลกเอียงฤดูกาลพระอาทิตย์ตกเอียงลงด้านนี้นี่คือดวงอาทิตย์นะครับเนี่ยขาวๆดวงอาทิตย์เดี๋ยวดูตอนขึ้นนะครับแสงสีขาวเริ่มมาดูตาลูกศรผมนะครับแสงสีขาวมานะครับพระอาทิตย์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยตำแหน่งดวงอาทิตย์ครับเริ่มมาตรงโลกแล้วนะครับนี่ดวงอาทิตย์อยู่นี้ครับเห็นไหมขึ้นมาปั๊บดวงอาทิตย์ก็เริ่มโค้งลงตกลงด้านนี้นะฮะตกลงด้านนี้งั้นโลกก็แกว่งตัวนะครับแกว่งตัวโลกแกว่งตัวเอียงตัวคือมันคือวับเบิลเอียงไปเอียงมาเหมือนกันงั้นไม่แปลกใจที่ฤดูหนาวตากใบเห็นแสงอาทิตย์ก่อนแต่เป็นแค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้มันแกว่งตัวแรงกว่าปกติชัดเจนนะครับว่าเวลาขึ้นนี่ขึ้นเฉียงขึ้นบนเห็นไหมฮะพระอาทิตย์ขึ้นลักษณะนี้องแองเกิลไปด้านบนแล้วพอเริ่มจะตกเอียงลงด้านล่างนี่คือแนวที่ขึ้นพระอาทิตย์ตกขึ้นตรงนี้มาปั๊บเอียงตกด้านนี้นี่คือตอนตกโอเคนะครับกลุ่มดาวนิบิรูเข้ามาในระบบสุริยะแล้วนะครับอยู่ระหว่างตอนนี้ล่าข้อมูลล่าสุดคืออยู่ระหว่างดาวพฤหัสกับดาวอังคารนะครับพฤหัสกับดาวอังคารที่ผมมีล่าสุดโทษครับกลุ่มอยู่ระหว่างนะครับวงแหวนอุกกาบาตกับดาวอังคารนะครับพยายามจะสนใจเขาสนใจตัวเป็นหลักว่าเราพร้อมหรือยังนะครับเราพร้อมหรือเปล่าไอ้จุดสีขาวที่ขยับได้สำคัญครับนะครับสำคัญผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรคือมันขยับตัวได้แต่2จุดไม่ขยับถึงบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมเองก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันที่จะบอกท่านได้นะครับต้องศึกษาก่อนไปต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
อะไรที่ไม่แน่ใจไม่ชัวร์ก็จะไม่บอกนะครับเป็นออกคลิปเรียบร้อยแล้วของ Metro Shower กับ Magnetic Analysis5.8 ยานออกของเก่านะครับน้ำแล้งไปทั่วโลกนะครับขุดสระน้ำที่บ้านถ้ามีที่ขุดสระเก็บน้ำขุดสระไว้นะครับเพราะว่าน้ำที่ขุดไว้เนี่ยจะสีน้ำตาลสีคล้ำเนี่ยสามารถเอามาแกว่งสารส้มทำน้ำดื่มได้ตอนนี้เราทั่วโลกครับเข้าสู่การแล้งจัดขัดแทนน้ำมากๆเลยนะครับงั้นเตรียมตัวกันดีอินโดนีเซีย1มกราคมนะครับคุณจะใช้ระบบตาย14นะครับหมื่นคนอพยพความสูงน้ำอกจริงๆที่บอกฮะใครจะไปเชื่อนะครับพายุเข้าฤดูดีตัวช่วงนี้มีพายุฤดูหนาวใครจะไปเชื่อนี่คือเรื่องจริงนะครับเยอะมากเลยมาจากซีกโลกใต้ด้วยสำคัญมาจากซีกโลกใต้ด้วยอันตรายเยอะจากคุณบุญชัยแท้กลัวนะครับก็อิหร่านประกาศให้อเมริกาถอนทัพจากตะวันออกกลางแม้ว่ากองทัพอิสราเอลประกาศเฝ้าเตรียมนะครับจีนประกาศระดมพลรัฐบาลอิรักจะประชุมวันพรุ่งนี้หารือเรื่องการที่อเมริกานะครับลอบฆ่าในพลของอิหร่านนะครับที่สนามบินที่กรุงแบกแดดถือเป็นการกระทำที่อุกอาจมากก็เป็นแผนการอิสราเอลต้องการดึงอเมริกาเข้ามาในสงครามทองขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็หุ้นตกแน่นอนเรื่องของสัตว์ตายที่ออสเตรเลียผมก็แต่ไม่มีใครพูดถึงชนเผ่าพื้นเมืองออริจินนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างมีแต่ไฟไหม้ป่าอุยบคนฝรั่งผิวขาวสัตว์ตายแต่คนพื้นเมืองออริจินหรือต่างๆไม่มีการพูดถึงแต่ยังว่าครับมันอยู่ฝั่งอีสต์โคสต์งั้นออริจินมีน้อยก็ไม่เป็นไรผู้นำอิหร่านประกาศล้างแค้นอเมริกันนี่ครับท่านนี้ครับเก่งมากเป็นมันสมองหลักของกองทัพอิหร่านของกองทัพปฏิวัติอิสลามด้วยอิหร่านมีกองทัพ2กองทัพนะครับเป็นกองทัพปกติคือกองทัพบกกองทัพอากาศเนี่ยกองทัพ1กับมีกองทัพปฏิวัติอิสลามอีกกองทัพนึงก็มีทัพบกทัพหรือทัพอากาศเหมือนกันเป็นกองกำลังที่ปกป้องศาสนาอิสลามโดยตรงนะครับงั้นถือว่าอิหร่านมีกองทัพซ้อนกองทัพกองทัพของกลุ่มอิสลามนี่รุนแรงมากทุกคนกลัวมากโอเคนะครับเตรียมพร้อมรับมือนะครับคืนนี้พรุ่งนี้นะครับเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะครับแล้วก็สำหรับที่บ้านเรานะครับก็อย่างที่บอกว่าครับซันเฟอร์เยอะนะครับที่เชียงใหม่ตรงนี้ถามว่าตรงนี้มีการซันเฟอร์เยอะมีการเผาป่ามีการโรงงานสังกัดก็ไม่ใช่งั้นเมื่อการซันเฟอร์มีเยอะนะครับเนี่ยเชียงใหม่เชียงดาวชัยปราการนะครับด้านนี้ก็เป็นห่วงว่าจะโทษครับก็เป็นห่วงว่านะครับจะเกิดแผ่นดินไหวนะครับเนี่ยจุด4จุดนี้นะครับที่มันโปร่งใสพิเศษไม่ทราบคืออะไร2จุดนี้ไม่ขยื่นที่เดิม2จุดนี้มีการขยื่นมาผมยังตอบไม่ได้ว่าคืออะไรนะครับแต่รู้ว่ามันไม่ปกติแน่นอนนะครับ
ลำปางแม่เมาะอ่างซันเฟอร์ได้ไม่ว่ากันเตียงคิงซันเฟอร์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะน้อยมากๆครับไปตรวจสอบไปวัดมาแล้วนะครับเขามีเครื่องกระจัดอย่างดีเรียบร้อยแล้วแต่ซันเฟอร์ที่ไม่ได้ออกจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะนี่ครับน่ากลัวในบริเวณนี้และซันเฟอร์ออกที่เชียงใหม่ด้วยเห็นไหมครับพร้าวเชียงดาวนะครับเชียงใหม่ถึงชัยปราการงั้นโอกาสเสี่ยงแผ่นดินไหวแถวๆนี้มีเยอะเพราะพบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาด้วยเยอะก๊าซในตัวออกไซด์ดูที่ภาคเหนือนะครับก็มีที่เชียงใหม่ลำพูนด้วยในตัวออกไซด์กับจุดเดิมครับที่อุตรดิตถ์เด่นชัยนะครับวังชิ้นข้อมูลพวกนี้ครับที่ใช้นำมาคาดการเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวฝุ่นที่มีเยอะเห็นไหมครับแสบตามากครับไม่ไหวแล้วครับโอเคนะครับงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตบรรยายนะแค่นี้นะครับแล้วมีอะไรคืบหน้าที่ไม่ใช่มาปรากฏก็จะบอกทั้งหลายครั้งหนึ่งเป็นครั้งๆไปนะครับขอบคุณคุณจัดชัยมากนะครับประเทศอเมริกาครับต้องการสงครามมากที่สุดนะครับอเมริกาปล้นเข้าไปเยอะเป็นหนี้เข้าไปเยอะต้องการกระชับอำนาจกระชับพื้นที่ต้องการสงครามอิสราเอลชักจะอยู่เบื้องหลังนะครับถ้าสงครามไม่เกิดอาวุธขายไม่ได้สงครามไม่เกิดก็ไม่สามารถกดดันจีนเพราะถ้าสงครามไม่เกิดปั๊บจีนกับรัสเซียจับมือจะใหญ่มากเลยนะครับถามว่าอาหารฉุกเฉินผมนี่ที่ผมนั่นไปเนี่ยสามารถกินแล้วเนี่ยรักษาโรคกระเพาะโรคอะไรได้หรือเปล่าจริงๆแล้วก็คือมันไม่รักษาครับแต่ว่าเป็นอาหารที่ทำมาอย่างดีอย่างบริสุทธิ์ก็ไม่มีผลต่อร่างกายแล้วมันสามารถดูดซับนะครับดูดซับได้เต็ม 100% ง่ายๆว่าถ้าท่านกินอาหารอวกาศของผมเนี่ยนะครับท่านไม่ขี้แน่นอนวันแรกที่กินไปเนี่ยในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีกากอาหารของเก่าอยู่นะท่านต้องขี้ท่านจะขอท่านพูดแบบบ้านๆขี้วันที่1กินไปอาจจะขี้วันที่2ขี้นิดหน่อยวันที่3ไม่มีติ๊ดๆวันที่4ไม่น่าขี้นะครับแล้วกินไปปั๊บจะไม่มีการขี้ถามว่าเมื่อไม่ขี้ปั๊บลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักมีปัญหามั้ยไม่มีครับก็ไม่มีกากอาหารมันก็ไม่ขับออกมาปกติครับถ้ามีกากถึงขับนะครับงั้นเมื่อมันไม่มีกากอาหารปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารก็ไม่ระคายเคืองลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ถูกมั้ยครับเมื่อไม่ระคายเคืองท่านก็ไม่ปวดท้องนะครับแล้วมันไปไดเจสแน่นอนเป็นผักหมดนะครับไม่มีเนื้อเป็นฮาลาลด้วยแล้วก็ที่บอกว่าทำมาให้เก็บได้10ปีนะครับ10ปีแต่ว่ากฎหมายโดนกันแกล้งมันเรื่องมันยาที่บอกว่าเป็นพิมพ์ข้างซองแค่5ปีแต่อยู่10ปีครับถึง2022นะครับผมก็เก็บไว้อยู่เหมือนกันนะครับตราบใดที่ถ้าเกิดฟรอยนะครับไม่ถูกฉีกขาดไปนี่คุณภาพยังอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดฟรอยถูกฉีกขาดจากหนูแทะก็ดีจากอะไรก็แล้วแต่นั่นคือก็มันก็จะเสียได้นะครับตัวกล่องเก็บนานๆมีความชื้นอาจมีลาขึ้นอาจกล่องสีดำได้อะไรได้แต่ถ้าเกิดแกะกล่องทิ้งไปผมเก็บแต่ฟรอยไว้นะครับเพราะว่าผมไม่เอากล่องมันก็มีความชื้นฝนตกมาความชื้นเยอะกล่องมีลาขึ้นมั่งมีเปียกๆผมทิ้งหมดเลยเอาฟรอยล้วนๆเพราะฟรอยไม่รั่วแน่นอนนะครับทิ้งไว้ในน้ำครับเคยทิ้งน้ำอยู่6เดือนเอาขึ้นมานะครับไอ้ตัวที่ถูกวัตถุในน้ำทิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับก็เสียหายแต่ตัวที่ไม่มีอะไรทิ่มมาเลยนะครับฟรอยแกะออกมายังกินเหมือนเดิมนะครับรสชาติเหมือนเดิมงั้นเน้นย้ำว่ากินได้นะครับกินได้ปลอดภัยไม่มีตายต่อร่างกายเน้นย้ำว่านะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดที่ภัยไม่เกิดพ้น10ปีแล้วเนี่ยกินได้ไหมก็กินได้ครับคุณค่าอาหารอาจน้อยลงนะครับแต่กินได้ระหว่างมีกินกับไม่มีกินท่านเลือกเอาให้พลังงานอย่างแน่นอนนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผมอยากจะบอกณตรงนี้ว่าผมมีความเชื่อมั่นจากข้อมูลว่าโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลYou
สักครู่นะครับขอสุดท้ายแต่เขาจะเครียดหน่อยหนึ่งมันมาหน้าทางที่ไหนๆก็ไหนๆอยุธยาช่วงของสระบุรีมันเบี้ยวไปหน่อยนึงลบใหม่โอ้ยสองวงก็ได้ครับง่ายดีนะครับในพื้นที่ง่ายๆครับวงกลมพวกนี้ครับมีโอกาสนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวระดับ5ระดับ6ริกเตอร์ได้ด้วยนะครับท่านต้องระวังให้ดีเพราะว่าค่าต่างๆมันฟ้องค่าการซันเฟอร์ก็ดีค่าในตัวออกไซด์ก็ดีค่าฝุ่นพิมพ์1ก็ดีมันบอกว่ามันเกิดขึ้นบริเวณนี้ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆ 5-6 ริกเตอร์นะครับในเขตของกรุงเทพฯที่มันทนมีสูงมากๆเลยงั้นต้องระวังให้ดีครับทุกท่านโอเคนะครับวันนี้ก็พบกันแค่นี้ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลนะครับก็พบกันใหม่นะครับคืนนี้ขออนุญาตงดการออกอากาศนะครับเพราะว่าถือว่าออกอากาศตอนนี้แล้วก็ให้ท่านช่วยแชร์แล้วก็อย่าลืมครับปฏิบัติปฏิบัติชอบนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับท่านต้องพยายามตรวจบนนะครับไหว้พระรักษาศีลนะครับทำตามปรัชญาที่ท่านสอนมาพุทธคริสต์อิสลามเหมือนกันหมดนะครับว่าทุกศาสนาให้คนเป็นคนดีนั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์เยอะๆนะครับสวดมนต์เยอะๆนะครับสวดสรรเสริญพระเยซูพระแม่มารีสวดสรรเสริญพระอัลเลาะห์สวดสรรเสริญท่านตุกะอาลีนะครับหรือสวดมนต์บทสวดอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นชินโตจะเป็นเซนได้หมดขอให้ทำนะครับแล้วจิตวิญญาณท่านเนี่ยจะรู้ตื่นจะรู้ภัยธรรมชาติมีการเตือนมาโดยบางสิ่งบางอย่างที่มาจากไฟฟ้าในอากาศเป็นพลังงานเพราะจิตวิญญาณเป็นพลังงานสนามในไฟฟ้าพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกจากกาแล็กซี่จากจักรวาลงั้นดวงจิตท่านเป็นวิญญาณอย่างหนึ่งคนทุกคนเกิดมาต้องตายแน่นอนนะครับไม่เร็วก็ช้าถามว่าท่านจะเลือกตายแบบไหนตายแบบทุกทรมานทุกขเวทนาหรือตายแบบสงบตายแบบนิ่งตายแบบตื่นเต้นตายแบบว่าเห็นพ่อแม่ลูกเมียสามีตายตอนนั้นตาก่อนถึงจะตายตามหรือตายอย่างสงบพร้อมๆกันอยู่พร้อมๆหน้าพร้อมตากันไปสบายอาจจะนอนหลับตายไปเลยเพราะอากาศเย็นจัดนะครับอาจจะนอนหลับตายไปเลยเพราะว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่จิตท่านมีสมาธินึกถึงสัตตะท่านได้ปัจจุติในภพภูมิที่ดีงั้นการเตรียมความพร้อมนะครับการขุดบังเกอร์ก็ดีทำบ้านใต้ดินก็ดีนะครับการหาที่สูงที่ปลอดภัยก็ดีเป็นการขนขวายอย่างหนึ่งโดยการที่ว่าขนขวายอย่างที่ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและครอบครัวเพราะเรารู้เท่ารู้ทันธรรมชาติการตายอย่างทรมานเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายที่ไม่เชื่อคิดว่าเป็นสิ่งเลวไหลเพ้อเจ้อก็งดติดตามนะครับจะได้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจัยวิจารณ์กันวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์คิดศาสตร์อิสลามล้วนเกี่ยวกับธรรมชาติหมดจิตวิญญาณเป็นพลังงานเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้หมด
รรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็สลายหรือดับไปหรือกฎไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างที่เราเห็นที่เรารับรู้ล้วนเป็นอดีตหมดนะครับปัจจุบันนี้แทบไม่มีเลยเพราะรู้สึกเจ็บตามองเห็นเนี่ยเห็นอดีตทั้งนั้นครับตอนเช้าแสงแดดส่องมาก็8นาทีมันแล้วจะดวงอาทิตย์เกิดซุปเปอร์โนวามาเกิดพลังงานมาดาวเทียมจับภาพได้ดาวเทียมวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้ดาวเทียมวัดพลังงานโปรตอนได้พลาสมาได้ล้วนแต่เป็นอดีตทั้งนั้นเลยที่เกิดมาแล้วแต่เราเพิ่งจะรับรู้ขอความสุขสวัสดีนะครับจงมีท่านทั้งหลายขอให้พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเจ้าของท่านนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้คุ้มครองท่านนะครับให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยจากภัยที่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ได้ครับสวัสดีครับ